ร้านต้องเองก่อนนะครับขอบคุณครับครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่งานแถลงข่าวการแข่งขันเทนนิสThailand Open 2023 Presented by EA ครับโดยสถานที่ที่จะจัดในครั้งนี้ก็คือที่ True Arena หัวหินสปอร์ตคลับที่ประเทศไทยในวันที่30มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์ครับเชิญพนักท่านสุวัฒน์ ลิขิตพันลบนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชสมภารคุณภาพุทธ ลิขิตพันลบตลอดจนท่านผู้มีเกียรตินะครับสวัสดีในวันนี้ได้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิส Thailand Openอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแฟนๆกีฬาแล้วก็แฟนๆเทนนิสก็ถามกันมามากว่าจะได้ชมเทนนิสระดับโลกกันอีกหรือไม่นะครับ Open Presented by EA ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันของ WTA นะครับรายการ250เป็นครั้งที่3นะครับครั้งแรก18ครั้งที่2 19แล้วก็มาปีนี้เป็นปีที่3ก็เป็นเงินประมาณ9.4 ล้านบาทนะครับแล้วก็ผู้ที่ชนะเลิศนะครับก็จะได้คะแนนสะสมของ WTA Ranking เนี่ยถึง200ตอนนี้ตารางการแข่งขันของเรานั้นเนี่ยต่อจาก Australian Open พอดีนะครับ Australian Open กับ Australian Open ก็ถือว่าเป็น Grand Slam ชิ้นแรกที่ตามมาก็คือความต้องการของใครครับของผู้ชมของผู้เกี่ยวข้องพื้นที่เช่นอะไรบ้างครับเช่นที่พักอาหารโลกอีกรายการหนึ่งที่ประเทศไทยจะภาคภูมิใจค่ะในนามของทางทัวร์ริน่านะคะแล้วก็กลุ่มบริษัททางทัวร์ริน่าโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเราเองจริงก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ในการจัดสถานที่จัดการแข่งขันนะคะที่ทำมาหลายครั้งนะคะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ทำให้มีโอกาสดีเกิดขึ้นด้วยค่ะจริงเรามีเทนนิสแคมเปญนี้ด้วยถือว่ากับเทนนิสแคมเปญจะอยากฝึกซ้อมกันเกียรติอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมนะครับสนับสนุนรายการกีฬานะครับของประเทศไทยสำหรับประชาชนและประชาชนชาวไทยนะครับจริงๆเส้นทางหัวหินเป็นเส้นทางแรกเลยที่เราไปติดตั้ง EV Charger นะครับก็วันนี้ใครขับรถ EV ก็สามารถถึงหัวหินไปกลับได้อย่างสบายใจนะครับมาจากกราบุญแล้วก็ทางตัวนี้นะแล้วก็ได้เข้าร่วมแข่งขันตรงนี้ด้วยก็จริงๆผมก็ตั้งใจที่ผู้เรียนท่านไปแล้วว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวผมต้องเชียร์เลยแหละนะครับก็จะเป็นใครแล้วก็สุดท้ายเองนะครับก็เป็นการโฆษณาเรื่องการท่องเที่ยวของเกาะหัวหินนะครับก็ฝากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราทุกคนนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของการแชร์ครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางเทนเพนได้กลับมาครั้งหนึ่งนะก็เพราะฉะนั้นวันนี้มีไทโรเพนที่หัวหินแล้วก็เด็กๆรุ่นน้องอายุ10ขวบ12ขวบที่ผู้ปกครองกำลังจะให้เล่นกีฬาเทนนิสเนี่ยรักเคยร่วมแข่งขันกับแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงที่มีแมตช์ใหญ่ๆเนี่ยจัดขึ้นที่ไทยอีกครั้งนึงนะคะเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วก็ซุ่มมีพรีซีซั่นอยู่แล้วที่จะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จะได้เล่นแมตช์ใหญ่ที่บ้านนะคะให้เต็มที่ที่สุดค่ะเติมก่อนแล้วครับดีใจครับเจ้าทีมสุดสูงเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดธนาคารออมสินบริษัทที่พยายามประกันชีวิตจำกัด